ป็นไงบ้างครับไปดูมาแล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกเหมือนที่ผมบอกไหมว่าไอ้เฮี้ยมันมันมีจุดที่จ็กเกตี้อย่างน้อยน้อ่ะพูดเลยชิชิยะมึงเห็นตอนต้นเรื่องป่ะวิ่งหนีคิงพอดัมทุกคนวิ่งหนีตายอ่ะวิ่งหนีตายไอ้เฮี้ยนี่วิ่งล่วงกระเป๋าอุ้ย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 มึงกลัวจริงไหม กูเห็นแล้วกูแบบว h าคือไอ้ชัดไอ้เฮี้ยมึงกูหล่อไปไหนวะแล้วไอ้ชิชิยะเนี่ยไอ้เฮี้ยกูพูดเลยนะดวงมึงดีอะดวงมึงดีเฮี้ยไปเล่นเกมแจ็คพอแดงครั้งเดียวแหมบรรยากาศเกมดีนะบรรยากาศเกมดีมากกดดันโอ้โหชอบเกมนี้ผมชอบมากไอ้เี้ยนี่เกงเกงสัดแล้วเกมแจ็คพอแดงเนี่ยแม่งเริ่มมาดีนะบรรยากาศดีนะ จบเกมไม่ขี้จบจบง่ายอ่ะคือภาค2เนี่ยพลาดตรงนี้คือแม่งจบง่ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นในภาค2อ่ะมันเป็นเหมือนการที่เขาเล่าเล่พยายามผูกปมผูกผูกผพอถึงเวลาจะขี้ปมคือขี้แวับเดียวจบเลยเหมือนอย่างเกมแจ็คโพแดงเนี่ยขั้งเดียวเนี่ยกติกาของเกมนี้ก็คือทุกคนจะต้องใส่ปอกคอไว้เออไอปอกคอเนี่ยเป็นปอกคอระเบิดนะครับซึ่งที่ปอกคอมันจะมีดอก อยู่ตรงท้ายทอยของแต่ละคนเกมนี้จะเล่นเป็นเทินทุกเทินคุณต้องตอบดอกไพ่อ่ะที่อยู่หลังคอคุณนะให้ถูกตอบผิดตายการจะเคลียร์เกมนี้ได้ก็คือต้องฆ่าแจ็คโพแดงที่ปะปนอยู่ในพวกคุณให้ตายให้ได้เมื่อไหร่ที่แจ็คโพแดงตายเกมนี้เคลียร์ทุกคนที่ยังไม่ตายนะคือรอดหมดผมคิดตามแล้วผมรู้สึกว่าโอยไอสัตจะเชื่อใจใครได้บ้างอะ่ะเออ เราก็ดูไปอเฮีย yeah, ม่งก็พยายามเล่นกับมนุษย์นะเล่นหลอกนู่นหลอกนี่อ่ะมีตัวคอครร้ายเห็นร้อยเมตรก็ร้ายค่ะร้ายเลยเอยสาวเสื้อฟ้านี่อุ้ยเห็นร้อยเมตรกูยังรู้เลยมึงคนไม่ดีขนาดดูดอมยิ้มให้ดูว่าน่ารักกูยังรู้เลยมึงคนไม่ดี <laughs> เข้าใจปะ อ่ะโอเคเรื่องนั้นเราก็ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยสักพักพอเกมจะจบปับ๊บเอ้าฉเฉลยไอ้เย๊ยมันจะมีฆาตรกรนะฆาตรกรต่อเนื่องนะครับก็จับคู่กับแจ็คโพแดงอยู่แจ็คโพแดงพยายามทําตัวเป็นไก่อ่อนๆแล้วก็แบบซึมเข้ากับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยไอช้ชิชยะแม่งอ่านออกหมดคนอย่างนายแม่งอยู่ดีก็สมคาแรคเตอร์โคนนันคนอย่างมึงกูดูมาตั้งแต่วันแรกที่กูเข้ามาที่นี่เลยอ H ีแฉดมันไม่มีใครตรงนี้ที่ จะสนิทกับคนแปลกหน้าได้เร็วขนาดนั้นมึงไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนสยาสใสดีบ้างไงไงมันมีนะเว้ยกูจะบอกให้มันมีซึ่งผมเชื่อว่าคุณก็น่าจะมีบ้างอะ่ะคนที่แบบไอ้เหี้ยมาเจอกับคุณครั้งแรกแล้วเขาโอ้โหมันมันมีบางอย่างที่เข้ากันได้สนิทกันง่ายเหลือเกินเว้ยอะไรเง,งี้ยมีไอ้ชิชิยะนี่พูดเรื่องปกติให้ดูน่าสงสัยอะ่ะโ,โหรู้ไปหมดเดาใจคนนั้นคนนี้ถูกสุดท้ายจบเกมเนี่ย แม่งก็ไม่ได้รู้คําตอบด้วยแล้วตัวละครแม่งก็พูดเองเลยว่าสงสัยต้องใช้เซนสินะแล้วแม่งใช้เซนก็คือเดาวเวิร์บทูดาพอเดาปั๊บถูกดวงดีแล้วไม่พอนะอีชิชิยะเนี่ยมันจะมีเรื่องที่ต้องไปแข่งอีกเกมหนึ่งคือเกมคิงหลําตัดอ่าคิงข้าหลํำตัดเกมตาช่างไอเกมตาช่างนี้พูดเลยนะสาหรับกู โ,โคตรงงเป็นคนอ่อนตัวเลขอยู่ด้วยไอสัตว์งงหนักเลยคันนี้ยม,มันยังโคตรงงเลยอะไรวะมันคือเฮียอะไรวะโคตรงงไปหมดเอ๊ะเลขพวกนี้คูณหาค่ากลางและมันไม่ใช่ค่ากลางนะมันต้องเอาไปหาค่านู่นนี่นั่นอีกอู้ยยากเอาเป็นว่า เกมนี้คือไม่ถูกโฉลกกูอย่างแรงแต่ถ้าคุณดูไปเรื่อยๆอ่ะคุณพอที่จะเข้าใจมันอยู่ว่าเอมันมันชนะกันด้วยวิธีการนี้ถึงแม้คุณจะบวกเลขได้ไม่เก่งมากนะักแต่ก็พอที่จะดูรู้เรื่องอยู่นะครับผมมันไม่ได้ลงลึกมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่แต่ไอชิชิยะเอางี้ได้มันจะมีเจ๊ผู้หญิงคนหนึ่งเ,เจ๊ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นนะนะครับแต่แม่งก็เดาถูกตลอดนะ เออไม่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่ใช่คนแรกที่ตุยเกมนี้ใครลบ10ก่อนคนนั้นตุยนะครับน้ำกรดลดใส่ตายเลยพอเหลือกันแค่3ามคนและมีคิงหลําตัดตัวชิชิยะและตัวเจ้คนนี้ชิชิยะลบเ้าแล้วดูยังไงก็ว่าตายรอบหน้า <c oughs> สักพักแม่งเดาเดาตัวเลขที่ไอเจ้นั้นจะกดถูกเลข 1- นึถึงร้อยมึงเดาถูกหนึ่งในร้อยอ่ะเดาถูกถ้ากาชาก็โคตรฟลุกไอสัตว์หนึ่งในร้อยอ่ะอ่ะโอเคมึงอาจจะฟลุก แต่มึงอธิบายเว้ยมันไม่ได้ฟลุกนะฉันน่ะเดาเลขมึงจูกเลยแหละเลขทั้งหมดมีร้อยตัวมีเลขสวยๆไม่น่าจะกดแน่ๆมีเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์เลขที่เกี่ยวข้องกับหนังเลขที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์เลขเลขทั้งหมดโอ๊ตัดตัดหมดตั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 ดสุดท้ายตัดจนเหลือเลขไม่กี่ตัวแล้วก็ตัดตัดตัดจนเหลือเลขสองตัวแล้วฉันก็เดา เก่งอีเซตมึงเดาถูกหมดเลยนะมึงเดาถูกเหมือน GM มแอบใบ้คำตอบมึงอะ่ะเหมือน GM มแม่งเอาคำตอบของไอเจ้ไอนี่เอาเลยอ้เจ้นี่กดเลขเนี้ยมึงก็ลองหาดูว่ามันจะได้ค่าเท่าไหร่อ้เจ้นี่เดาถูกดักทางอ้เจ้นได้อ้เจ้นตายมันมันดูแบบไม่ใช่อะ่ะมันดูแบบบังเอิญเกินไปเลยอะ่ะไอสิ่งที่มึงพยายามอธิบายอะ่ะมึงพยายามอธิบายให้เหมือนแบบมันมีเหตุมีผลนะแต่แบบไอสัตว์แล้วไงอ่ะเอาสมมุติสมมติเอาสมมุติสมสมุติ กูเป็นกูไม่ใช่อ้เจคนนั้นนะ่ะเป็นกูเลยเป็นกูนั่งอยู่ตรงนั้นเลยเลขที่เป็นหนังเกี่ยวกับหนังใช่ไหมสมมติกูกดเลขอะไรเลขเจ็ดเอา้าเจ็ดปัะจันบานไงเจ็ดปรจจันบานกูกดเลขเจ็ดเลยนะอากูเป็นคนไทยกูชอบดูตลกตลกหกฉากกูกดหกมึงจะรู้ไหมกูกดเจ็ดกดหกอ่ะอีเจนั่นอาจจะชอบดูทีวีประเทศไทยก็ได้แล้วทําไมอะ่ะเลข หกสิบหนะ้าสิบหกสิบเนี่ยทำไมเขาจะไม่กดอน่ะกูไม่เข้าใจเลขชุดเลขนี่ไม่กดมากคืโอโอ้โหแม่งเดาใจถูกหมดนะอีเฮี้ยนี่แม่งหมอดูแน่แน่คือแม่งแล้วเป็นหมอด้วยนะไอ้เฮี้ยนี่เป็นหมอด้วยเออแต่แบบไอ้เฮี้ยมึงรู้ไม่หมด่ะรู้ยังกลับไปชะโงกหน้าดูจอเขาเลยแล้วในเกมตาช่างเนี่ยมีอีกสิ่งหนึ่งที่กูลำคาญมากกว่าอิชิชิยะนี่เลยคือลุงมันจะมีลุงคนหนึ่ง เหมือนเป็นเซียนเฮี้ยอะไรสักอย่างนะถนัดมากเรื่องตัวลงตัวเลขถนัดสุดๆไอสัตว์ไม่รู้ในมังะมีไหมหรือเปล่าด้วยแต่เล่นใหญ่สัตว์เล่นใหญ่เฮี้ยเอาแล้วนั่งนับนิ้วช,ชิมดาชิมด่าชิมด่ชิมดเฮียอะไรไม่รู้ตลอดเวลาต้องนั่งนับนิ้วสเต็ปที่หนึ่งนะต้องนั่งนับนิ้วตลอดเวลาสองปากต้องเบี้ยวมุบมิดตลอดเวลาสามตาต้องเหลือก เหมือนคนกำลังจะตายเหมือนกันนะแล้วอีลุงเฮียน,นี่นั่งนับตลอดเวลาเกมยังไม่เริ่มมึงก็นั่งนับมึงนั่งนับอะไรมึงออินบิตคอยใช่ไหมไอสัตว์ดอยใช่ป่ะมึงนี่มึงใช่ไหมนี่คือมึงดอยคนแรกเลยป่ะมึงนับอะไรอะ่ะเกมยังไม่เริ่มมึงนับอะไรอะ่ะกูวิทฤษฎีของกูที่มันแบบเฮ้ยมันต้องชนะได้แน่นอนไม่มีใครชนะกูได้ งงมึงนับอะไรสุดท้ายแม่งตายคนแรกเลยอีสั์มีจุดหนึ่งที่ผมว่าตัวซีรีส์เองจริงๆเขาทำได้ดีแล้วนะแต่เหมือนกับเขาคลี่คลายตรงนี้เร็วไปหน่อยก็คือเรื่องปมระหว่างอาริสุและอุสงิอาริสุในภาคที่หนึ่งเขาเสียเพื่อนไปถูกไหมเ,ออเสียเพื่อนไปสองคนแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะกลับไปโลกเดิมมากเลยโดยที่ทางฝั่งนางเอกอ,อุสงิเขามีความคิดว่าเขาไม่ได้อยากกลับไปเลยมึงลองนึกภาพว่าพ่อกูเป็นนักปีนเขาที่เขียนหนังสือด้วย แล้วหนังสือของมึงเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบรลวงโลกลวงโลกฮะคนก็ประนามว่านี่เป็นหนังสือ p o c เกตบุ๊กของคนลวงโลกอะไรประมาณนั้นทําให้ความอับอายทั้งหมด ตกมาที่ตัวนางเอกตัวลูกนะครับลูกคือนางเอกแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากกลับไปเลยเขาอยากจะอยู่ในโลกเนี้ด้วยซ้ำไปอะไรอย่เงี้ยความคิดไม n เ s e t ตรงเนี้ยพระเอกนะี่ยอริสุกับอุสังหินมันสวนทางกันอยู่มันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณ EP 1หนึ่งมั้งประมาณ EP แรกๆเลยครับผมจําไม่ได้ EP ไหนแล้วแต่อ p แรกๆเลยเพระเอกกับนางเอ,เอกเนี่ยมาเดินหาของกินมาหาสเบียงเขาก็คุยเรื่องนี้กัน เขาก็พูดไม่เซตกันชัดเจนว่าพระเอกอยากกลับไปโลกเดิมนางเอกอยากอยู่โลกนี้เพราะโลกเดิมกูไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแล้วกูกลับไปทาอะไรกูไม่ได้อะไรนี่ใช่ป่ะแต่สุดท้ายเนี่ยคุณจะรู้ว่า2คนนี้เขาก็คือพระเอกนางเอกกันเนาะเอออุสงิสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าจะกลับไปโลกเดิมนะครับเพราะว่ากลับไปเพราะมีอลิสุไงเอออย่างน้อยๆมีอลิสุกลับไปเพราะผู้ชายคนนี้เริ่มรักเริ่มหลงใจเรื่องให้ใจกันแต่จังหวะช่วงเริ่มอ่ะเขา ให้เห็นแล้วว่าไมซ์เซ็ตมันต่างกันแล้วผมมองว่าปมปัญหาหรือแผลในใจของอุซังเียมันค่อนข้างใหญ่นะเรื่องพ่อเรื่องที่บ้านเรื่องความอับอายนี่คือเป็นปมใหญ่เลยนะเออปมใหญ่มากเพราะว่าตัวอุซังเงยเนี่ยเขาก็เป็นนักปีนเขาถูกไหมซึ่งก็ได้อิทธิพลจากพ่อเขาเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ได้อิทธิพลจากพ่อด้วยแล้วมีปมเรื่องพ่อด้วยนี่คือปมใหญ่ในใจเขาเลย <S <S คือพระเอกในการ์ตูนญี่ปุ่นมันจะมีพื้นฐานเออพื้นฐานพลังหนึ่งอย่าง ที่ไม่ว่ากระตูนเรื่องไหนพระเอกต้องมีพลังนี้คือพลังบวกไปอยู่ใกล้ใครก็ต้องสร้างพลังบวกสร้างแรงใจกำลังใจฮึกเหิมผมไม่ได้มีปัญหากับตรงนั้นแต่ในอลิซิบอลแดนครั้งนี้เขาใช้จุดนี้ให้มันได้ผลลัพธ์ที่เร็วไปหน่อยเราจะเห็นเลยนะปั๊บเดียวเท่านั้นแหละ ที่ไอ้สองคนเนี้ยเริ่มรักเริ่มรักเริ่มรักแล้วก็อ่ะกูก,กูอ่ะกับกับมึงก็ได้กับกับมึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะถ้ามันขยี้กว่านี้นางเอกมีการตัดสินใจว่าเอ้ยจะไม่ไป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 กว่านี้มันขยี้ตรงนี้กว่าเนี้ไอ้เกมสุดท้ายอ่ะควีนมันจะดูมีอะไรมากกว่านี้คือตอนท้ายของซีรีส์อ่ะมันจะต้องเป็นเกมที่เล่นกับจิตวิทยาอยู่แล้วเล่นกับเรื่องคองภาพจิตใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันขยี้ไปจนสุดทางอ่ะพอทั้งคู่มารักกันได้สึกว่าาายยกกเ็นนว่ี้ แต่งจริงพระเอกแม่งก็แม่ง ah. ค <scenes> ันเนี่ยนึกถึงแล้วก็คันเนี่ยผู้หญิงทุกคนแม่งทอดสะพานทอดแบบทอดสะพานเนี่ยแล้วผู้หญิงทุกคนที่ทอดสะพานให้มันน่ะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงที่ขี้เหรอ่ะเออแล้วก็ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรด้วยเชียนี่ไม่เอาโอ้ยคนดีไม่เอาไม่มีแมว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 มหรือว่าจริงๆกูเป็นคนใจหยาบช้าแต่แบบเฮ้ยมันขโมาแมว ไม่เอาไม่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 บางทีรำคาญเหมือนกันพูดถึงเรื่องความคันมีตัวละครหนึ่งที่คาดคันนิรากิตัวละครคันแห่งซีซั่นสองค่ะอีแซดซีซั่นหนึ่งมึงจำได้ป่าว่าอังุนิสเปียเรียกว่าสเปียร์หรอวิ่งวิ่งชนอะวิ่งชนป๊อปรวบไอ้นิรากิใส่กองไฟหายไปไม่รู้เป็นตายไรดียังไงหายไปเลย นะครับกลับมาซีซั่นนี้อ่า่ได้รู้แล้วเออไม่ไม่เป็นไรอึดถึกทนเหมือนกันสองคนไอ้น,นีากินี่มาผ้าปิดตาข้างนึงอย่าว่าแต่ผ้าปิดตาเลยปกติกูผมปิดหน้ากูยังลำคาญเลยนี่เอาผ้ามาปิดตา กูก็นึกว่าหน้ามึงหายไปซีกหนึ่งหรือตามึงโบต้อตามึงแตกหรือมึงเป็นเหี้ยอะไรเสียโฉมมากๆแบบตรงเนี้ยเฉพาะตรงเนี้ยมึงเลยปิดไว้ไม่อยากให้ใครเห็นสักพักพอเรื่องไหลไปเรื่อยถอดผ้าเอา้าคือส่วนที่ปิดกับส่วนที่ไม่ปิดอะ่ะมึงก็เหมือนกันเลยนี่หว่าโดนไฟข้อกันไหมหน้าเสียโฉมมึงเสียโฉมมาเลยนี่หว่ามึงปิดทําไมอะ่ะปิดเพื่อให้เหมือนในหนังสือการ์ตูนใช่ไหมใช่ไหมเออคนดูจะได้แบบไอเหมือนเลยไหม เนี่ยผมถึงบอกว่าหลายๆครั้งนะครับใน Alice land อลิซินบอดดิแดนน่ะการการะทำของตัวละครน่ะมันทำเพื่อเหมือนหรือเพื่อเท่เท่านั้นเลยภาพมันอยู่ในหนังสือการ์ตูนน่ะผมโอเคหนังสือการ์ตูมนตมันไม่ใช่เป็นคนอยู่ในนั้นไงมันมีเรื่องลายเส้นของศิลปินมันมีเรื่องการลงน้ำหนักเส้นนู่นนี่มันเป็นงานวาดถูกไหมครับแต่พอมันอยู่ในไลฟ์เวชชั่นปับ๊บมึงปิดทำไมอะแล้วไอ้นีรากิ แม่งไอเป็นเลือดอแคกอคกอค,โ,อคโดนไฟเผาสิ่งที่นิรากิโดนอีกคือแม่งโดนโอ้โดนลูกซองลูกซองอัดกลางอกอะ่ะตอนท้ายเรื่องอะ่ะที่สามคนอะ่ะสามหนอมีนิลากิมีพระเอกแล้วก็มีชิชิยะดวลกัดนดวลปืนนิลาก,ก,แบบกิอยู่ดีๆก็แบบกูก็จะตายแล้วไงไอเป็นเลือดไงโยนปืนให้ชิชิยะพระเอกมีลูกซองอนี่มีปืนคนละกก็บอกเรามายิงกันไม่งี้ตายหาเลยดีกว่าไอนิลากิเนี่ย จะยิงกับพระเอกพระเอกแม่งไม่เล่นด้วยอ้าไม่เล่นด้วยไงกูไม่กูไม่เล่นด้วยมาอะกูเล่นด้วย,วย,วยอุสงิวิ่งมาหาลิสุพอดีไอ้นิรากิแม่งก็อ้า้สัตว์มึงไม่เล่นใช่ไหมกูยิงเมียมึงก็ได้นับเป็นเมียแล้วจูบป,ปากเห็นช้างหนึ่งทีเป็นเมียแล้วหันไปกําลังจะยิงไอ้ลิสุแม่งก็แบบเฮ้ยอย่ายิงเมียกอูอัดลูกซองใส่กลางอกลูกซองไอ้เหี้ย หนึ่งนัดน่ะมีเม็ดลูกปลายกี่เม็ดอะอัดเข้ากลางอกมึงอะโอ้โหมันเต็มรักเลยอะแบบป้วงกระเด็นน่ะลงไปนอนกับพื้นแล้วผมจำได้หรอกเป๊ะๆไม่ได้แต่มันพูดประมาณว่าโอ้ลูกซองก็ไม่ได้ทำให้กูตายได้นี่หวา่าอะไรประมาณนั้นนะครับเทกแล้วนอนเทกแล้วแล้วอีเฮียเนี่ยโดนไฟคลอกนะนี่ละกี่เนี่ยโดนลูกซองยิงอัดนะอยู่ถึงจบเรื่องอะ ได้สิทธิ์เลือกอะว่าจะขอเป็นพล,ลเมืองในโลกนี้ต่อหรือจะกลับไปโลกเดิมได้สิทธิ์เลือกเลยอยู่จนจบเรื่องเลยแล้วมึงดูนะตัวละครหนึ่งตัวที่อยู่ในเกม King d อกจิกเนี่ยคือตัวทัตตะเป็นเขาเรียกแลเป็นเหมือนจุดอ่อนของทีมอะปมปัญหามันคือมันเคยเป็นช่างซ่อมรถแล้วมันเป็นช่างซ่อมรถที่ไม่ได้เก่งเป็นเป็นไอออนของอูเอาง่ายๆนะครับรุ่นพี่ก็เอือมละอาเลอกเกินมึงเป็นไอกระจอก ก่อนมึงจะโทษงานมึงทําให้ดีก่อนเถอะก่อนมึงจะโวยวายว่างานหนักงานไม่ดีมึงทําให้มันดีก่อนเถอะแล้วมึงค่อยโวยวายพวกกูเนี่ยพยายามกันอดหลับอดนอนทํางานกันหนักมาก มึงทําให้เท่ากับพวกกุกอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้น,งงนมันมีปมเรื่องการเป็นจุดอ่อนเป็นเหมือนเป็นภาระของทีมเป็นภาระของบริษัทอะไรอย่างนั้นตั้งแต่โลกเดิมและพอมาในโลกนี้มันก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีบทบาทในการตัดสินใจในการช่วยเหลือเพื่อนในทีมมันก็เลยเป็นปมไอการมาแข่งคิงดอกจิกครั้งเนี้ยตัวอารีสุยังให้มันเฝ้าฐานอีก เพราะว่าสกิลในการเอาตัวรอดสกิลในการแข่งเกมมันไม่ได้เลยมันไม่เก่งไม่เก่งเอาง่ายนะครับมันก็ได้เฝ้าฐานนะครับเรื่องกติกาของเกมต้องอบายที่บาไหมคุณไปดูมาแล้วคุณน่าจะจำได้มั้งก็คือ k คิงดอกจิก ก็คือเป็นเกมชิงแต้มนะครับผมทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะแบ่งผู้เล่นกันเท่าๆกันนะครับมีแต้มที่ครอบครองเท่าๆกันไอแต้มฝั่งละเท่ากันเนี่ยคุณไปแบ่งในทีมเท่าไหร่ก็ได้นะครับให้มีบางคนน้อยบางคนมากก็ได้ฝั่งยามาพีเนี่ยเขารักทีมมากเขาแบ่งเท่าๆกันแต่ฝั่งพระเอกเนี่ยเขาวางเกมไว้คนที่วิ่งเร็วก็จะได้แต้มน้อยคนที่วิ่งช้าก็จะได้แต้มเยอะเพราะในเกมเนี่ยวิธีการสู้กันก็คือแค่แตะตัวนะครับแตะตัวด้วยวิธีไหนนี้ก็ได้นะ เออก็เท่ากับว่าจะเป็นการแบทเทิลกันใครที่มีแต้มน้อยกว่าก็คือจะแพ้ไปแต่สิ่งที่ทัตตะต้องเจอก็คือภาระมึงรู้สึกเป็นภาระมีเหลือแต้มไว้น้อยสุดเลยร้อยเดียวเพราะว่าคนที่เฝ้าฐานนะ่ะถ้ามือนึงแตะเสาวไว้ขอแค่มือนึงแตะเสาวไว้คะแนนมึงจะเป็นอินฟินิตี้ขอให้มือมึงอย่าออกนี่พอแล้วมึงรักษาเสานี้ไว้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเขามาแตะได้คะแนนอินฟินิตี้ไงมึงมีคะแนนเท่าไหร่มึงก็แพ้ เออแล้วลบหมื่นนี่คือเท่ากับตายเลยประมาณนั้นนะครับทัตตะก็รับหน้าที่นี้ในเกมมันก็มีการพลิกกันไปพลิกกันมาพระเอกเกือบแพ้ด้วยเกือบตายยกทีมพอทัตตะโดนลุมไอฝั่งยามาพีเอาคนมาลุมเลยยอมสละเพื่อนในทีมหนึ่งคนให้ตายอะ่ะเพื่อจะได้ที่เหลือก็คือยอมเสียหมื่นนึงนะครับยอมติดลบหนึ่งหมื่นเพื่อได้สามหมื่นมาอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือแม่งจากครั้งนั้นนําเลยแต่แม่งยิ่งเป็นบาดแผลในใจทัตตะนะ ปะเด็นก็คือไอ้ทัตะคิดออกเฮ้ยแม่งทำอย่างงี้สิก็คือหักข้อมือตัวเองแล้วเอากําไรมันจะมีกําไรนับแต้มอยู่แต่ละคนนะนับแต้มจะอยู่ที่กําไรข้อมือหักข้อมือปับ๊บแล้วเอากําไรพระเอกแล้วพระเอกก็ไปชนะยามาพีอันนั้นเนะี่ยไม่ได้มีปัญหาปัญหาตรงที่ทัตตะหักข้อมือตายข้อมือหักตายเลยนะบางคนอาจจะบอกเอ้ยพี่มันเลือดออกตาย เลือดหมดตัวตายไม่ใช่ข้อมือหักตายนะพี่เลือดหมดตัวตายฟังกูนะเอาคนแรกเลยนิลากิโดนเผาตั้งแต่ซีซันหนึ่งนู่นโดนไฟคลอกเลยนะหน้าเสียโฉมนะมึงเห็นเสื้อมันไม่ไม่เยอะมากไม่ใช่ไม่เยอะแบบไม่เยอะเยอะไม่เยอะเยอะอะหน้าเสียโฉม โดนยิงลูกซองกลางอกอยู่ถึงจบเกมคนที่สองสาวยิงธนูขาขาดนะมึงคิดว่าตอนนั้นที่เขาขาขาดมันจะห้ามเลือดกันเร็วขนาดไหนแบบห้ามเลือดแบบห้ามเลือดแลวทัตตะทำไมไม่มีใครห้ามเลือดอ้อารีสุไม,ไม่ไม่ห้ามเลือดให้เพื่อนหน่อยหรอถอดเสื้อถอดเสื้อเนี่ยเสื้อมึงอะเสื้อมึงอะเสื้อมึงเนี่ยเสื้อมึงเนี่ยถอดออกมาแล้วมัดมัดมัดให้แน่น กันพิษแล่นก็สัวใจไอ้มึงที่เรียนแระไอสัตว์มัดให้แน่นก็ยังได้มันไม่ไมทําปล่อยให้เพื่อนเลือดออกตายเหรอแล้วไอ้สาวเนี่ยขาขาดเนี่ยโดนปืนอะไรวะเอเคป้าที่โยนโดนคิงโพดัมยิงตอนท้ายเรื่องอ่ะโดนเอเคป้าไม่รู้ยิงปื๊ดไม่ตายนะคลานปื๊ด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 อ,อ,อ,อยู่จนอุ้นจนได้กลับไปโลกเดิมได้เลือกกลับไปโลกเดิมเหมือนกันนางเอกโอเคขาไม่ขาดแขนไม่ขาด โดนแทง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 เลือดไหลตั้งแต่กลางวันยันกลางคืนเลยอ่ะหยดติ๋ง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 นั่นก็เยอะนะน่ะกูนางเอกอุเงนียนั่นก็เยอะละหยด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 ไม่ตายทัตตะทําไมข้อมือหักตายเลยห้ามไม่ได้เหรอเลือดเนี่ยเลือดเนี่ยห้ามไม่ได้เหรอหรือมึงอยากให้ทัตตะตายกันอยู่แล้วดิใช่ป่ะจริงๆแค่มึงพูดแค่นี้เลยนะมีตัวละครแบบรวมหัวกัน Yes เครียดตัวถ่วงทีมตายแล้วเว้ยเออกูจะได้เคลียร์คัทโอเคแม่งปล่อยให้แม่งแห้งตายอ่เอออยากให้เพื่อนแม่งตายอยู่แล้วออะกูไม่พยายามจะช่วยชีวิตมึงอยู่แล้วทัดตาอะไรเงี้ยแต่กูงงว่ามึงไม่ไม่ไม่ไงกูถอดเสื้อให้ดูไหมเอาไหมกูถอดโฮมบอยมาผูกข้อมือให้ดูเลยวไหมเอาไหมอิสตัตยังไงดีไม่ไม่ไม่มีคิดจะห้ามเลือดกูแค่กรแค่นี้กูรู้สึกว่าโอ้แม่งเลือดแม่งไม่แล่นเข้ามือกูนี่กูรู้สึกไอ้เฮีย มือมือกูจะหายไปแล้วนะไอสัตว์เนี่ยไม่รัดหน่อยะอีกอย่างหนึง่งที่ขัดใจตากล้องมึงรู้ปะว่าทำไมกูเรียนฟิล์มทำไมกูถึงไม่เป็นตากล้องมึงรู้ปะทำไมกูถึงไปเขียนบทถือบูมทำหมดยกเว้นเป็นตากล้องเพราะอะไรรู้ปะไอสัตว์ยากยากอีเหี้ยการเป็นตากล้องเนี่ยสมัยกูเรียนแม่งเป็นฟิล์มด้วย ขึ้นบากล้องตัวมาเริ่มไอเฮียต้องโหลดฟิมืมมืด,มดต้องมีเต็นโหลดต้องนูน่นต้องนี่แล้วถ่ายไม่พอแม่งวิวไฟเดอร์อันเท่านี้เอาลูกกระตาแม่งยัดเข้าไปมองไม่เห็นนะเว้ยข้างในนะั่นน่ะไอ้เชียกล้องฟิล์มสมัยก่อนมองแม่งแบบโอ้โหแม่งยากมากอ่ะกูถอดใจอ่ะแล้วแม่งการ ating, โอเปเรตให้นิ่งอ่ะเขาแม่งยากเี้ยฝึกกันแบบเข้มขน้น ตากล้องแม่งโอเปเรตแม่งคมคลิปเลยนะจริงๆแล้วมันโอเปเรตดีนะเขาโอเปเรตใช้คำม,มันและเฮี้ยไม่ม,มีอารมณ์ไอ้สัตว์เขาโอเปเรตดีนะครับแต่สิ่งที่ตากล้องแม่งทำคือเอสมมตินี่หัยามาพีกล้องแม่งเชียวแบบอเชียววแบบ่าเชียร์ว่าเชียววแบบ่าถ้ามึงเกิดแบบเจอกเหมือนคนเราอ่ะเวลาขยับมือเวลาเดินอะไรเงี้ยมันจะมี จังหวะเจออยู่แล้วไงมันจะมี movement ของการแบบเอ้ยขยับมันไม่มีใครแบบเดินทื่อๆลอยๆมีแต่ผีในหนังไทยเท่านั้นแหละที่เดินทื่อๆลอยๆแข็งๆอะไรเงี้ยนี่ครับคนเราเดินก็จะมีเจอมี movement ชิ้นี้มึงโอ้โหมึงขยับโอ้โหมึงเชียวเกือบเห็นหัำเชียวหัำยามาพีนิดนึงแล้วมีการเดินยามาพีเดินแก้ผ้านะแล้วม่งแบบ เอามือปิดโอ้โหเม่งกูมองไม่เห็นดเฮียลเหมาะปิดป๊อปโอ้โหแม่งพอดีเป๊ะเลยแล้วเอาจริงๆนะเท่าที่ผมจําได้อะผมว่าผมเคยเห็นหำผู้ชายใน Netflix นะ n น t f l i x ไม่ได้ห้ามเห็นหำนะเว้ยแต่อ่ะโอเคนะครับโอเคคือเขาก็พยายามเซฟนักสแสดงอะนะเพราะว่าหนึ่งคือนักสแสดงนะครับเขาก็ไม่พร้อมที่จะเล่นฉากเปลือยนะครับผมอย่าว,ว่าแต่ผู้หญิงเลยผู้ชายนี่แหละ หลายๆคนก็ไม่ชอบนะครับสมมุติแบบอย่างผมอย่างพวกคุณก็ได้หุ่นไม่ดีอย่างเงี้ยไปเล่นฉากเปอยพวกคุณก็ไม่เอาถูกปะละ่ะไม่ใช่แค่เปลือยเห็นกางเกงในนะเห็นหมดเลยยามาพีนี่คือถอดหมดเลยนะครับโอเคในเรื่องเขามีเซฟแหละมีเซฟนะครับพอเขาไม่ได้เห็นปับ๊บเขาก็จะมีเซฟนะครับแต่ในเรื่องมันคือมันมันเปลือยในเรื่องคือมันเปลือยเขาคงคุยกันแล้วว่าโอเคยามามพีคือให้เห็นแค่นี้พอนี่ก็เยอะมากแล้วอะไรเงี้ยแต่นะมันก็จะแบบ ไอสัตว์มันจอกนึแต่อันนี้เขาเล่นกับความรู้สึกคนดูแหละแม่งสาวๆน่าจะมีแบบอุ้ยนิดนึง,นงขนาดกูเป็นผู้ชายที่ลรสนิยมปกติชอบผู้หญิงถูกไหมครับผมยังมีความรู้สึกว่าโอ้โหเจ็บแหมยมามพีหุ่นดีจังวะมีช่วงจังหวะบ่อยมากเหมือนกันน่ะที่กูดูปั๊บแล้วกูรู้สึกแบบเอ้ยเดี๋ยวนะเกมมันกติกามันคืออะไร <laughs> เกือบไม่เข้าใจกติกาของคิงดอกจิกเหมือนกันไอเกมนับไอชิงแต้มเนี่ยเกือบไม่เข้าใจเหมือนกัน EP4 EP5 ก็จะน่าเบื่อหน่อยนะครับมันจะเหมือนช่วงพักเหนื่อยไงช่วงนี้สำหรับผมรู้สึกเอื่อยมากแม่งแบบโอ้ยเอื่อยมากเลยนะครับผมมาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ขัดใจอันนี้ขัดใจเพราะว่าผมว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีเลยนะเออคือเกมคว um. ีนโพดัมกติกาก็คือ จะมี2ทีมด้วยกันก็คือเป็นทีมของพลเมืองก็คือทีมของควีนโพดัมแล้วก็ทีมของเพลเยอร์คือทีมของพระเอกเนี่ยเป็นผู้เหมือนผู้ผู้เล่นนะเพลเยอร์ Player. ทุกคนจะมีชุดและคล้ายๆเหมือนเป็นหลอดไฟติดอยู่ที่เนี่ยเนี่ยนี่ที่ผมขึ้นอินเสิร์ตเนี่ยมีชุดอย่างเงี้ยนะครับผมโดยที่สีแดงคือฝั่งพลเมืองฝั่งควีนโพดัมและสีน้ําเงินคือฝั่งพระเอกฝั่งเพลเยอร์ถ้าฝั่งเพลเยอร์ไปแตะฝั่งควีนคนนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินฝั่งสีแดงมาแตะฝั่งเพล ฝั่งเพเยอร์ที่เป็นไฟสีฟ้าก็จะเปลี่ยนฝั่งสีแดงคือจะแย่งคนไปมาโดยที่เมื่อหมดเวลาฝั่งไหนมีสมาชิกเหลืออยู่มากที่สุดฝั่งนั้นชนะประเด็นสําคัญไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นประเด็นสําคัญคือเกมนี้มันคือเป็นเกมวิ่งไล่จับไม่แน่ใจว่าในมังอะมีไหมแต่ว่าในโพสิชันที่มันอยู่ใน Netflix เนี่ยมันโชว์มูฟเมนต์กล้องมากแล้วการถ่ายฟิลเลอร์นิ่งคืออีกหนึ่งสิ่งที่ถ้าใครที่แม่งเซนตี้แคมเก่งๆนะ เขาจะถ่ายฟิลล่านิ่งกันเพราะมันตามยากมากนักฟิลล่านิ่งมันฟุบฟับฟุบฟุบฟับแล้วในเกมควีนโพดัมเนี่ยตัวควีนโพดัมกับตัวนักแสดงอ่ะเขาวิ่งไม่รู้ว่าเขาเล่นเองหรือเขามีสแตนด์อินหรืออะไรเนาะแต่เขาวิ่งแบบโอ้โหแม่งวิ่งป๊อปป๊บปป๊อแปะวิ่งป๊อปป๊บปป๊อแปะวิ่งป๊อปป๊บปป๊อแปะกล้องแม่งตามแบบป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปป๊อคือกลายเป็นว่าเกมเนี้ยโชว์มากอ่ะโชว์ทั้งสกิลนักแสดงและโชว์ทั้งงงสกกกกิลลขอออออออ้้้้โโโเเเเเเเปปรรตตตคคืนน่่ะไหีียยชว์มมาแ ผมว่าแม่งเร็วไปหน่อยจบเร็วไปหน่อยอีกจุดที่น่าเสียดายก็คือตัวซีรีส์ครับมันจะมีใช้มอนถาดอยู่หนึ่งจุดมอนถาดยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติเป็นนิทานเออเป็นนิทานก็คือกัละครั้งหนึ่งมีกระต่ายกับเตา่าได้ยินไวซ์โอเวอร์บอกเล่ามีภาพเป็นน,นิทานปุ๊บเห็นกระต่ายกระเตา่าก็คือสรุปหรือประมวลนั่นเองช่วงประมาณเหตุการณ์เนี้ยมันอยู่ประมาณอีพที่7มันใกล้จะจบแล้วไงเกมที่เขาประมวลนะ มันก็จะมีเกมอ่าควีนดอกจิกนะครับเป็นเกมทาร์เก็ตนะครับคือดอทบอลเป็นดอทบอลนะครับเกมที่7เป็นเกมแจ็คดอกจิกก็คือเกมปีนปีนอะไรสักอย่างไม่รู้เขาไม่ได้บอกนะครับเขาแค่มอนถาดเห็นบรรยากาศปีนปนีนะครับแล้วก็เกมที่9นะครับแจ็คขลามตัดคือเล่นไพ่นกกระจอก เป็นไพ่นกกระจอกผมไม่แน่ใจมันคือไพ่นกกระจอกปะแต่มันเป็นไพ่นกกระจอกที่แบบเล่นไพ่กันแล้วก็เลียงเลียงอะไรอย่างง้นนะครับส่วนเกมที่9ก,ก็คือเกมคิงโพแดงนะครับก็คือวิ่งหนีอันนี้วิ่งหนีเป็นตรอกแล้ววิ่งหนีแล้วมีเสียงสัตว์ประหลาดอะไรสักอย่างนะครับเขาไม่ได้บอกคือในเกมที่อยู่ในมอนทานเนี่ยเขาไม่ได้บอกเลยนะว่ากติกาการเอาชนะกันคือยังไงหรืออะไรนะครับเขาไม่ได้บอกชัดเจนแต่ว่าเกมพวกนี้มันประมวลสาเหตุที่มันขัดใจผม,ผมเพราะว่าเกมที่6กับ7นะครับไอ้ที่เป็นดอทบอล เออเกมทาเกตอะ่ะกับเกมปีนอะ่ะผมว่ามันน่าสนใจดีนะเออเป็นเกมที่น่าจะได้ออกแอคชั่นเยอะแล้วน่าจะมีแอคชั่นซีนเยอะอยากเห็นไอ้เฉพาะไอป้ปลาดอทบอลนี้แม่งปลาปลาปลาปาเออแม่งเซตอัพมาใหญ่แล้วด้วยเนี่ยครับผมไม่เล่าสักนิดเลยละเออผมมันเสียดายมากแล้วมึงจำกันได้ปะมอนถาดจบด้วยอะไรจบด้วยสองคนเดินเท่ๆหมออันเดินเท่ๆทำทำไม ทำทำไมไม่ใช่คาเมนไรเดอร์นะไอ้เหี้ยสองคนเดินปั๊บระเบิดข้างหลังเพื่ออะไรแล้วมันดูลอยมันดูหลอกไปหมดเลยมันดูลอยซีจ,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 จช่วงซีนนี้ลอยชิมหายไว้ปวงเลยมันแบบดูไม่โอเคไม่รู้ทําทําไมเพื่ออะไรก็ไม่รู้ในช่วงท้ายของเรื่องในแคปผมช่วงจังหวะที่มันเหลือเออคิงโพดัมกับควีนโพดัมตัวผู้เล่นเนี่ยก็เลือกที่จะเคลียร์คิงโพดัมก่อนเพราะว่า คิงพดดำเนี่ยใช้เหมือนใช้ทักษะร่างกายถูกป่ะก็คือให้ฆ่านั่นเองนะครับแต่เริ่มเรื่องมัไม่ได้บอกไงมันก็หนีไปเล่นเกมนู้นเกมนี้ก่อนเพื่อให้ไม่โดนฆ่าถูกไหมพอเหลือ2เกมแล้วคิงพดําคิงพดำมาถึงตัวก็ไล่ฆ่ากันไอ้ช่วงจังหวะเนี่ยสนุกกัะสนุกอยู่แต่กูเกิดคําถามหลายจุดมากจุดแรกคิงโพดําไล่ยิงตั้ตั้มตั้มตั้มตั้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 ไล่ฆ่าคนเยอะไอ้เฮียนี่แม่งฆ่าคนเยอะอะทริปเปคิไม่กี่รอบะ มันไล่ยิงโอ้โหม่นตายชิบหายกันไปหมดก่อนหน้านี้มี3คนโดนปืนด้วยพูดกันไปแล้วนะเออสคนโดนปืนด้วยเท่เท่ไม่ไหวนิลกิโดนยิงหน้าอกไม่ตายเฉยอสัตว์นะครับแต่คิงโพดํดามมาปั๊บไล่ยิงทุกคนคิงโพดํดามโดนเพเยอร์ลุมเอารถชนปังลอดระเบิดต้มใครเห็นก็ว่าตายม่งไม่ตายไม่เป็นนี้อะไรเลย กูนึกว่าหุ่นที่800ไอ้สัตว์จากที่กูเห็นในเทอร์มินเตอร์นะระเบิดเท่านี้หุ่นที่800เนะี่ยเสื้อยังเปื่อยเลยนะกระดูกเหล็กเลยยังเห็นหุ่นยนต์ข้างในเลยอะอันนี้มึงไม่เป็นอะไรไม่รู้เสื้อแม่งเป็นอะไรเทคโนโลยีนาโนจากโทนี่สตาร์คหรือเปล่ากูก็ไม่รู้ไอสัตว์ไม่เป็นอะไรเลยแล้วเสื้อที่กันมึงขนาดนี้หมวกกันหัวกระบาลมึงขนาดนั้นหลังจากโดนรถชนไฟไหมปั๊มมึงถอด มึงถอดอุปกรณ์ป้องกันตัวมึงเพื่อเพื่ออะไรเกาะ HP หมดนะเหมือนแบบมึงเล่นผับจีอ่ะชุดหมดพอชุดหมดปั๊บถอดเรื่องไงเนะ่ยเกาะมึงหมดมึงก็ถอดอย่างนั้นเออไอ้ี้ะถอดมาเพื่อให้เขายิงได้ง่ายๆแท้ๆเรื่องขัดใจแล้วมาเรื่องที่โอเคบ้างมันจะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ตัวพระเอก ต้องเข้าไปในร้านยาอะไรก็ไม่รู้ในร้านยาอะไรสักอย่างแล้วก็ในนั้นมันจะมีแก๊สคือไปวางกับดักเอาง่ายๆนะครับไปวางกับดักโดยที่อังุนูนินะครับอังุูนิเขารับอาสาล่อให้เป็นตัวล่อให้แต่สุดท้ายสาวๆที่อยู่นั้นก็บอกไม่ได้อังุนนิเธอเป็นตัวล่อทุกคนจะเป็นตัวล่อด้วยพระเอกไปคนเดียวก็ได้ไปเซ็ตกับดักไอ้เหี้ยไปทำไมเยอะใช่ปะ่ะทุกคนก็มาเป็นตัวล่อจังหวะที่ทุกคนต้องสู้กับคิงโพดัมอันนี้ดีพูดงี้ก่อน ดีแรกคือนักแสดงที่เล่นเป็นคิงโคดัมไม่แน่ใจว่าเขาใช้สแตนด์อินหรือเป็นทักษะของนักแสดงเองเลยถ้าเล่นเองก็นักแสดงไม่เก่งโคดคุณไปดูนะแท็ติกการต่อสู้มันจะมีจังหวะชักปืนรีโหลดกระสุนโอ้โหแม่งแบบแท็ติกมึงได้เลยอะ่ะคือจังหวะดีแล้วหนังเรื่องนี้นะแม่งถ่ายเฉียวหำยามาพีมาแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นแม่งซีนแอคชั่นดีอ่ะซีนแอคชั่นดีช่วงจังหวะเนี้ยคือดีและอีกอย่างหนึ่งคือคุณไปสังเกตช่วงนี้เขา ปิดเพลงปูเลยเพลงแบ็กกาวอะสกอร์ที่มันแบ็กกาวอะเขาปิดปิดเลยคุณจะได้ยินเสียงแบบเสียงผ้าสีกันแบบุับุดับุับยินเสียงก่อยปุ๊กปุ๊กปักปักโหแม่งแบบเน้นสับเวลาปกติเราดูหนังพวกนี้นะครับ โดยเฉพาะซีรีส์นี่ครับอาลิสินบอ r เดอร์แลเนี่ยเพลงก็จะประคมตลอดประคมตลอดประคมตลอดพอเพลงมันประคมตลอดปั๊บเมื่อไหร่ที่มันเงียบมันจะเป็นการดึงโฟกัสของคนดูไปโดยอัตโนมัติจังหวะนั้นมันจะอิมแพกมากขึ้นไปโดยอัตโนมัติ จริงๆคุณเอาไปเล่นก็ได้นะบางทีมีน้องๆช่างตัดต่อที่เป็นช่างตัดต่อหน้าใหม่หาจังหวะเล่นนูนน่นนี่บางทีตัดรายการในประเทศไทยนะยิ่งปัจจุบันเนะี่ยรายการของไทยเนี่ยวาราตี้เนี่ยโอ้ยบิ้วกันไปเลยปูเพลงเยอะๆอะปูเพลงมันๆเนะี่ยนะครับเดี๋ยวลูกค้าเขาก็ชอบใช่ไหมเขาลูกค้าเขาชอบแบบนั้นใช่ไหมเออเข้าใจนะครับผมคุณก็ปูเพลงนะปูปูปมมูป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  ปั๊บมันจะอิมแพกมากๆเลยเว้ยตุ๊ก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  Avengers assemble เข้าใจป่ะเออเหมือนอเวนเจอร์มันก็ใช้อล Alice in เดอร์แลนด์ก็ใช้แล้วใช้ในจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะเพราะในจังหวะเนี้ยตัวละครทุกตัวที่รอดมาเรารู้สึกแล้วว่าแม่งน่าจะรอดแน่ๆผมรู้สึกนะว่าน่าจะรอดแน่ๆอย่างน้อยๆมีสละชีพก็สักตัวสองตัว ไม่น่าจะโดนซัดกันเยอะขนาดนั้นอ้โหเจ็ดแม่โดนซัดกันกระนำเลยเฮียมีทั้งโดนแทงโดนยิงมันมีจังหวะหนึ่งด้วยที่คิงพดดำกำลังยิงคนหนึ่งอยู่โดนยิงจากข้างหลังโอ้โอ้แล้วแม่งลงปืนลอดใต้แขนปั๊บแล้วยิงใสงหลังแล้วเข้ากระงปั๊บมีผู้หญิงกระโดดมาลัดคอปั๊บแม่งคิงพอดำควักมีดแล้วแทงเขาอบตัส แว่นที่ผมใส่อยู่ตัวนี้ก็คือแว่น o p ฟตันะครับผมเป็นรุ่นแฟนทอมหนในซีรีส์ Exalted s t a ์สเต s เลตสตคือตัวเรือนทําจาก s t a l e เล Steel เนื้อดีคือเบาขึ้นแข็งแรงขึ้นทนทานขึ้นและ o p ฟตันะครับล่าสุดกําลังจะเปิดช็อปใหม่นะครับสาสาขาด้วยกันบน BTS เดินทางสะดวกโคตรโคตรพ t s เสารแดง b t s อโศกและพ t s หมอชิดทั้ง3สาขาจะมีนักทัศนามาดคอยสแตนบายรอวัดสายตาผู้คุณอยู่ที่นั่นจะมีแว่นทุกตัวให้คุณเลือกสรรเข้าไปลองโยนลองปาทิ้งลองเฟี้ยงลองกัดลองแทะลองแงะดึงกระชากแม่งลองได้เลยและอย่าลืมนะโคด World ้ดเว r ร์มูฟวี s ลด100บาทครับผมไอสาวที่ยิงธนูมาออกแป๊บเดียวโดนอาก้าลั่น ทัตตะโดนประตูหนีบมือหักตายไปแล้วนะกูว่าอีเฮี้ยนี่ตายแน่เอ้าไม่ตายเฉยโอเคแต่ไม่เป็นไรตายไม่ตายช่างแม่งบางคนอาจจะอึดบางคนอาจจะไม่อึดไงแล้วแต่และกันแต่ว่าแต่ณตอนนี้คือแอคชั่นดีบวกกับไอ้นักแสดงที่เขาเล่นเป็นคิงโพดัมอ่ะโอ้โหแม่งแท็กติกเขาดีบางทีโดนยิงปั้มที่หลังโอ้โหแม่งก็เซนะโยกปั้มที่หลังเซแม่ง ผู้หญิงคนนี้มากอดปั him, oh, ๊บเป็นแทงจัก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 โดนยิงจากข้างหลังโอ้ยเม่งกำลังยิงคนนี้อยู่โดนยิงจากข้างหลังปังแล้วก็ม่งหมุนปืนแล้วแม่งรอดเอวแล้วก็ติ้งเติงตงตงตงวิ่งเข้ากับบังเลยโอ้โหแม่งโคตรมันจังหวะซีนนี้มันสัตว์ไอ้คิงโพดําสุดท้ายอ่ะมันแทงคนอื่นแม่งลงไปนอนกองกับพื้นแล้วนะตายไม่ตายอีกเรื่องแต่ทุกคนกองกับพื้นและจังหวะสุดท้ายอังุนี่กับคิงโพดําแม่งสัต์ปืนกันปุ้ง กองแม่งทิ้งและเอางูนี่แม่งปื๊บหัวแม่งกองเห็นเลือดเลยกองกับพื้นอันนี้เขาตั้งใจชิบหายจริงๆผมเกิดสงสัยด้วยว่าไอ้เฮียคิงโพดัมเป็นทหารรับจ้างนะหนึ่งสองคือแม่งเก่งมากๆทหารรับจ้างที่ประสบการณ์ขนาดนี้เก่งขนาดนี้ระยะเท่านี้ระยะเท่านี้เนี่ยมันจะไม่รู้เลยอว่านัดที่มึงยิงนั้นไม่เข้ากระบาลเต็มๆอ่ะอ่ะแต่ ทังไงถ้าถ้าเราดูมาตลอดเนี่ยเราจะรู้ว่าตัวค um, ิงโพดัมเขาจะเหมือนกับมีศักดิ์ศรีของตัวเองอยู่เขาจะไม่ซ้ําเ,เขาจะเป็นเหมือนทหารไม่ไปซ้ําศพซ้ําที่ศพมันไม่ไม่ได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะโอเคมึงอาจจะแบบตึงยิงแล้วมึงก็ไปเลยอันนั้นก็เรื่องนึงแต่ไอ้คิงโพดัมเนี่ยสุดท้ายแม่งเดินตามพระเอกไปอาริสุไปเจอแทรปตรงนั้นอังุนิมารวบข้างหลังให้แล้วมาช่วยกันปราบ โพคิงโพดัมโดนระเบิดระยะเท่านี้ไอเฮียเห็นเลยโยนปนน้้มอังุนี้แม่งยิงปุง๊บระเบิดป้ามไออังุนี้นี่ก็อึดกูเห็นเลยอังุนี้กับอาริสุแม่งระเบิดก็ระยะไม่ไกลอะปัม้มเป็นคนอื่นน่าจะวิง่งไอเฮียนี่โดนระเบิดมาปัม้มลุกขึ้นเดินไอสัตว์กูนึกว่าเดอะร็อกเลยไอเฮียโพดัมแม่งหนักกว่านั้นอีกคิโพดัมแม่งอยู่ใกล้ระเบิด กว่าไอ้พวกอังูนี่อีกไม่เป็นเฮียอะไรพูดไม่เป็นอะไรมันก็พังงาพังงาไะเนาะแต่แม่งแบบไม่มีอวัยวะอันไหนขาดอะคือไม่มีภาพโหดเขาคงเลี่ยงผมว่านะตัวซีเรียเขาคงเลี่ยงภาพโผด่ลายนะเออแต่จริงๆน่าจะแบบแม่งน่าจะมีแขนหรือเฮียอะไรเปิดเปิดคือแขนน่าจะขาดหรือจะมีลุ่งลิ่งบ้างอะเพราะเราเบิดระยะเท่านี้เลยนะไอเฮียพังงาพังงาสุดท้ายเป็นคิงโพดัมเหมือนแบบไอเฮียแบบ อังูนี้มันได้ใจอะไรอย่างนี้นะโยนปืนให้แล้วก็แบบนี่เป็นสิ่งเดียวที่คนอย่างก,กูจะช่วยพวกมึงได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลั่นกันไปผ่านคิงโพดดาไปได้มาถึงจุดที่ทุกคนผมว่าทุกคนน่าจะสงสัยก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นน่ะมันจบยังไงกันแน่เพราะควีนพแดงหลอกคนดูหนักมากสับขาหลอกหนักมากเกมของควีนโพแดงก็คือโคเเก้ง่าย เล่นคกเก้กับควีนพแดงประมาณ3แมตช์มั้งตีคกเก้กัน3แมตช์ไม่ต้องชนะก็ได้แค่เล่นให้ครบผ่านเลยแต่ความยากของเกมนี้มันอยู่ข้างในเพราะว่าตัว, Queen ang, วควีนโพแดงอ่ะเขาจะปั่นหัวคุณมันจะมีช่วงจังหวะจิบน้ําชาแล้วเขาจะปั่นหัวคุณในจังหวะที่ปั่นหัวคุณเนี่ยพระเอกแม่งโดนปั่นพระเอกแพ้ทางเกมนี้สัตว์เขาเน้นอย่างนั้นนะ ไอตัวพระเอกเขาก็อยากรู้นะเขาก็ถามควีนพอแดงว่าโลกนี้คืออะไรมึงน่าจะรู้แน่ๆมึงเป็นควีนพอแดงนะนี่คือมึงเหลือคนสุดท้ายแล้วไอตัวพระเอกนันก็ถามจีจีถามควีนพอแดงก็อยากรู้เลยเขาก็เล่าเออมึงรู้ป่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยมึงอะ่ะคือมนุษย์ที่อยู่ในโลกหนึ่งพปีโลกที่มึงอยู่ที่มึงคิดว่าจริงๆนั่นอะ่ะนั่นคืออดีตเมื่อ1,000พันปีที่แล้ว มนุษย์ในยุคนี้แทบจะเป็นอมาตะาแล้วโลกก็ไม่เป็นความสุขสบายครบพร้อมทุกคนมีชีวิตยืนยาวอยากได้อะไรก็ได้คือมนุษย์แม่งแบบผ่านว้วัฒนาการมาเยอะมากจนทําให้แบบชีวิตแม่งสะดวกสบายไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องเจออันตรายต่อไปมันเลยทําให้หลายๆคนเนี่ยเขาโหยหาชีวิตเมื่อ1,000ปีก่อนก็คือเมื่อยุคปัจจุบันที่เ้ยทุกคนยังสามารถป่วยได้ทุกคนยังสามารถแบบ แก่ตายได้ในระยะเวลาไม่นานอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วเขาก็แบบพูดพภาพๆๆพสักพักก็แบบเอ้จริงๆแล้วนี่คือภาพในหัวนี่เลยปั่นหัวพระเอกปั่นปั่นปั่นปัแต่ทฤษฎีของผมนะทฤษฎีของผมก็คืออย่างแรกผมไปหาข้อมูลมาก็พบว่าคําว่า Alice in Borderland นะครับถ้าเป็นคนญี่ปุ่นอ่านคำนี้เขาจะออกเสียงว่าอลิซ นะครับอลิสเนี่ยเขาจะออกเสียงว่าอลิส์บอ์เดอร์แลนด์หมายถึงเขตแดนชายแดนประมาณนั้นนะครับคือเส้นแบ่งเส้นแบ่งนะครับระหว่างประเทศกับประเทศหนึ่งอีกประเทศหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามองจากแค่2คํานี้ก่อนเนี่ยอลิส์อินบอ์เดอร์แลนด์นั่นหมายความว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอ l ลิสอินบอ์เดอร์แลนด์นะอาจจะหมายถึงอลิส e ที่อยู่ในเส้นแบ่งระหว่างความเป็นความตายจะสังเกตว่าตลอดทั้งเรื่องเ่ะเขาจะเล่นเรื่องว่าความสําคัญของการใช้ชีวิตอยู่มึงต้องเห็นความสําคัญตัวละครทุกตัวที่เลือกที่จะไม่เป็นพลเมืองนั่นก็คือหมายถึงต้องตายจากโลกนี้นะกลับไปโลกเดิมคุณสังเกตนะว่าคนเหล่านี้นะครับที่ไม่ยอมรับการเป็นพลเมืองพัฒนาการของตัวละครเนี่ยมันเปลี่ยนเออตัวละครมันมีการพัฒนามันเปลี่ยนอลนดสุจากคนที่ไม่เอาอะไรเลยก็เปลี่ยน คาแรคเตอร์มีการพัฒนาโอทั้งนี้จากการที่รู้สึกไม่อยากกลับไปโลกนู่นนี่นั่นรู้สึกเป็นคนที่เฉยชากับโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นแม้กระทั่งไอชิชิยะก็เปลี่ยนเห็นปะ่ะเออเปลี่ยนจากเฉยเฉยชาชานิ่งๆก็เปลี่ยนไอนิากินิากิก็เปลี่ยนมีจุดที่เปลี่ยนไอนี่เปลี่ยนเยอะไอสาวที่เป็นนักขนว เอออันนี้เห็นเห็นชัดหน่อยเ,อเรื่องง่ายๆหนึ่งเรื่องเกลียดแม่ตัวเองกลับมาเอาแม่งเปลี่ยนไมเซ็ตเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยสังเกตว่าในโลกนี้นะครับเขาเน้นมากว่าทําให้คนคนนั้นน่ะเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นใครที่ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตเนี่ยหรือไม่มีการพัฒนาของตัวละครน่ะสังเกตดูว่าเขาจะยอมรับกันเป็นพลเมืองของโลกนี้นะพอยอมรับกันเป็นพลเมืองของโลกนี้ปั๊บเขาก็ได้เป็นเหมือนพลเมืองไนงะเออแล้วรอเป็นคนกลุ่มเกม เพื่อรอที่จะมีเพลเยอร์เข้ามาในรุ่นต่อไปอะไรอย่างนั้นน่นะครับผมการที่คุณเลือกที่จะยอมรับการเป็นพลเมืองนั่นหมายความว่าคุณยอมรับที่จะหมดสิ้นลมหายใจตายไปจากโลกจริงเออส่วนใครที่ไม่ยอมรับการเป็นพลเมืองก็นั่นเท่ากับว่าคุณปฏิเสธความตายคุณอยากที่จะสู้ต่อไปคุณอยากที่จะมีชีวิตต่อไปกลับไปโลกเดิมกลับไปใช้ชีวิต สิ่งหนึ่งที่คุณสงสัยแน่ๆว่าสุดท้ายแล้วพี่เขาจํากันได้ไหมต้องบอกนี้ก่อนว่าณปัจจุบันตอนผมดูซีทั่นสจบเนี่ยผมเลือกที่จะเชื่ออุสงิเพราะว่าตั้งแต่แรกมาเลยเนี่ยซีรีส์อลิซินบอดเดอร์แลนด์หลอกคนดูน้อยมากน้อยนะใช้คำว่าน้อยน้อยมากส่วนใหญ่จะใช้วิธีการบอกไม่หมดอย่างเกมขังเดียวอะ ไอเฮี้ยนนั่นหนักเลยบอกไม่หมดจนผมรู้สึกว่าการเล่าบางอย่างอ่ะชั้นเชิงของมันอ่ะคือการเปิดเผยนิดๆแต่แบบไม่ให้คนดูรู้อ่ะแต่เรื่องพวกนี้ยากเข้าใจยากจริงเปิดเผยข้อมูลนิดๆหรือมีเบาะแสนิดๆให้คนดูพอที่จะเกิดข้อสงสัยได้บ้างบางคนถ้าสังเกตก็จะเห็นถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องคุกกี้ที่เป็นคําใบ้อะไรเงี้ยแม่งไม่ได้บอกแต่แรกอยู่ดีมาเฉลยบาบบเหมือนคนเขียนบทมาอ่านเฉลยให้ฟังอ่ะ อ่าน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 แล้วก็เออขี้คลายคดีได้แล้วจ้าอย่างเงี้ยคือคือบางครั้งอ่ะกลิ่นของการเล่าอ่ะมันควรที่จะแบบเอ้ยมันมีแย่แย่คนดูนิดนิดมันเป็นจังหวะมันเป็นกลิ่นของคนเล่าเรื่องอ่ะที่มันควรจะทําบ้างหนังเรื่องเนี้ยเขาเน้นการที่ไม่เล่าแทนที่จะโกหกในโมเมนต์ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นในตอนสุดท้ายที่พระเอกมันถามว่าเราเคยเจอที่ไหนหรือเปล่าครับอุซงยีบอกว่าก็ไม่เคยเจอที่ไหนนะผมเชื่ออุซงยี ผมเชื่อว่าทุกคนจําไม่ได้หรอกแต่เขาน่าจะเล่นกับสิ่งนี้ว่าบางครั้งอะครับคุณเคยเป็นป้าเหมือนเราเคยมาที่นี่เหมือนเราเคยเจอคนคนนี้แต่จริงๆเราไม่เคยมาเรามาครั้งแรกเราเคยเจอคนคนนี้ครั้งแรกแต่รู้สึกว่าคุ้นจังเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเล่นกับเรื่องพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันก็แค่คุ้นๆถูกปะแต่มันก็ไม่ได้พูดนี้ว่าจําได้อันที่ตัดหลอกแม่งหนักที่สุดก็คือไอ้สาวยิงธนูอันนี้ตัวซีรีส์แม่งตัด แบบแกงสุดๆเลยสาวยิงธนูมายืนห้องมายืนหน้าประตูนะแล้วตัวอังุูนี้เขาเหมือนโคม่าอยู่แล้วสาวยิงธนูเขามายืนหน้าห้องแล้วบอโอ้ผู้ชายนั้นะทําเหมือนคุ้นๆน่ะพี่เขาคงสู้สุดใจเลยสินะครับอะไรอย่างเงี้ยพยาบาลนะครับที่เขาเฝ้าไข่ตรงนั้นอยู่เขาบอกโอ้ใช่ค่ะพี่เขาสู้สุดใจเลยเขากำลังสู้สุดใจเลยค่ะจริงๆคือในจังหวะซีรีส์คือเล่าโมเมนต์แหละขยี้โมเมนต์ตัวละครน,นี้คู่ตัวละครน,นั้นก็ขยี้ขยี้ แ,แบบมันมันมันแคยี่มันแกงมากผมมองว่าสําหรับผมนะผมว่าทุกคนแม่งจากันไม่ได้หรอกเว้ยแต่แค่รู้สึกว่าคุ้นคุ้นเหมือนแบบเอ้ยเหตุการณ์แบบคุ้นคุ้นนะที่นี่คุ้นคุ้นคนนี้หน้าคุ้นคุ้น,นอะไรอย่างเงี้ยส่วนสิ่งที่น่าจะค้างขาใจทุกคนที่สุดก็คือไพ่โจ๊กเกอร์ ต้องบอกงี้ก่อนจริงๆแล้วในมังงะเนี่ยมันจะมีการพูดถึงไพ่โจเกอร์ด้วยซึ่งไพ่โจเกอร์ในมังงะมันจะเป็นเหมือนยม,มทูตอะฟิลนั้นนะครับผมจริงๆอ่ะพอเล่นเกมจบอ่ะตัวพระเอกก็จะได้ไปเจอกับยมทูตไปเจอกับโจเกอร์ด้วยนะครับได้พูดคุยกันด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมผมมองว่าการจบของซีรีส์ตัวนี้ก็คือต้องการจะจบเหมือนเป็นซิมบลิกบอกแล้วก็เคารพต้นฉบับไปด้วยในตัวว่าโจเกอร์ เป็นเหมือนยมทูตไอสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาริสุอินบอร์เดอร์แลนด์อาิสุตายแล้วไปอยู่ในเส้นแดนนะครับระหว่างความเป็นความตายนะครับผมแล้วในเรื่องเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่าไอบอร์เดอร์แลนด์สองซีซั่นตรงนั้นเน่ยเท่ากับเวลาในโลกจริงแค่1นาทีเท่านั้นเองพระเอกโคม่าไป1นาทีหนะ้าสซีซั่นเออหนึ่งนาทีเท่านั้น,เ,ออน,เ,น,นเพราะฉะนั้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะ คนที่ตายไปก็คือเข้าไปอยู่ในบลูเดอร์แลนด์แห่งนั้นก็จะได้มีสิทธิเลือกอะเลือกชีวิตตัวเองอะว่าแข่งเกมไปปัป๊บจะเป็นเลือกถึงความเป็นหรือความตายอะไรย่างเงี้ยก็คุณเลือกคุณเองสุดท้ายคุณแข่งเกมจบปั๊บเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ต่อสแสดงว่าคุณสู้สุดใจคุณสู้มาถึงตรงนี้ได้คุณเลือกที่มีชีวิตต่อคุณเลือกที่จะไม่เป็น อพอเรมเมืองแห่งนี้คุณก็ฟื้นไปเลยคุณก็ฟื้นจากโคม่าไปใครที่เลือกที่จะอยู่ที่แห่งนี้ต่อแสดงว่าคุณคงหมดทุรกับโลกจริงแล้วคุณอยากอยู่ในบอทเทอร์แลนด์ตรงนี้ใช่ไหมคุณก็ได้สิทธิ์ในการอยู่บอทเทอร์แลนด์แล้วคุณก็ตายถูกปะโคม่าแล้วก็ตายในโลกของความเป็นจริงไปแต่ระหว่างเล่นเกมใครที่ตายก็คือตายจริงๆอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยมองว่าอ l ิซ e i บอ o r d อร์แ n d ์ในส่วนเส้นเรื่องเหตุการณ์เนี้ยที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งสองเนี่ยเนี่ยน่าจะจบแล้วนะ แต่ในฐานะคนถือเลขสิิธิ์นะครับเน็ตฟลิกระแสตอบรับดีมากนะฮะอลิซินบอดด d เดอร์แเนี่ยฝั่งเอเชียกระแสตอบรับดีมากเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากที่อลิซินบอ o r d เดอร์แลนจะไปต่อแต่ก็ต้องรอลุ้นว่าเขาจะเล่าเวไหนซึ่งเอาจริงๆแล้วสําหรับผมนะเอ,อ่อ world s e ของ Borderland Alice อลิซินบอ l a n เตรงเนี้ยมันสามารถไปต่อได้อย่างเช่นไปเล่าของตัวละครอื่นอีกเล่าตัวละครของ สาวยิงธนูไหมแก๊งนักดนตรียามาพีไหมหรือตัวละครอื่นจริงๆเล่าตัวละครอื่นก็ได้ในเวอร์เซนอัพนี้ผมว่าตอนนี้กำลังสนุกนะครับผมอาจจะมีเกมอื่นอีกก็ได้เพราะว่าสุดท้ายพอเพลเยอร์เลือกที่จะเซ็นสัญญาและว่าจะเป็นพลเมือง ไอตัวเพลเยอร์ที่ขึ้นเป็นพลเมืองเขาก็จะคิดเกมใหม่ของเขาเพราะฉะนั้นเกมมันจะรีเซ็ตเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่น,นถูกไหมแต่อย่างที่ผมกลัวก็คือพอเรารู้แล้วว่าที่เนี่ยคือ b o r เ e r l a n d ความลุ้นระทึกอะ่ะบางอย่างมันอาจจะลดน้อยลงหรือเปล่าเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเอยที่นี่คือ Borderland ์โอเคมันมีความเป็นความตายเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าไอเรื่องมิสเซอรี่เรื่องการหาคําตอบว่าที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนเนี่ยมันอาจจะน้อยลงแล้วสมมุติในซีซั่น3เขาต้องการ เขาอาจจะต้องไปขยี้ในเวอื่นไปขยี้ในเวบิลลอัพไหมขยี้ในเวแอคชั่นไหมผมถึงกลัวไงครับว่าถ้ามันยังมีสมมติเน็ fli x ฝืนนะยังมีซีซั่น3ต่อแล้วเลือกที่จะไม่เหมือนหรือเหมือนก็ได้นะกลัวกลัวเหมือนกันกลัวว่ามันจะไม่ปังเท่า1 2ยิ่งภาค2ก็เริ่มลดน้อยลงแล้วนะความปังความตื่นเต้นอะไรก็เริ่มลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมสรุปรวมๆก็คือเรื่องเนื้อเรื่องผมว่าภาษีจากมังงะได้มาเยอะ การแสดงญี่ปุ่นผมเฉยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสาหรับผมผมไม่ไม่ค่อยอินเท่าไหร่การแสดงแบบญี่ปุ่นการตัดต่อการทํา CG อะไรผมว่าเฉยๆ,ๆเพราะว่ามันมีหลายๆฉากเลยด้วยที่เรารู้สึกว่าแม่งแบบลอยหี้ยๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการตัดต่อก็เฉยๆนะครับคะแนนที่ผมให้ Alice in เ o อ d e r l a n d เลยอยู่ที่5.5คะแนนครับ <c oughs> อย่างน้อยๆ <c oughs> ผมมองว่า Alice in เ o อ d e r l a n d ไม่ต่ํากว่า5 <c oughs> เพราะว่าผมชอบไอไอเซตอัพไอเดียของมันอนะ ผมถึงบอกว่าได้ภาษีจากมังงะมาเยอะอย่างน้อยๆน,นะผมดู2ซีซันจบผมอยากอ่านมังงะเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับอลิซินบอ o เดอร์แลน์นะครับสซีซันนะฮะ ก็ลองคอมเมนต์ดูว่าคุณชอบไม่ชอบอย่างไรมีเรื่องไหนที่อยากรู้อีกแล้วผมไม่ได้พูดลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับพูดคุยแชร์กันได้แล้วก็นี่นะครับแว่นที่ผมใส่อยู่ตัวนี้คือแว่นออฟตัสนะครับตัวนี้คือรุ่นแฟนทอมหนึ่งในซีรีส์ของ e x ็ l t e d s t a ตสสเตลเสติลก็คือตัวเรือนเป็นสเตลเลตสติลแล้วก็อย่าลืมครับผมโค้ดเวิร์มูฟวีสลดหนึ่งร้อยบาทครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามม,ตาม,มันจะตามหาคนที่คุคยกับมันเสมอคุณจะรร,ะจะรู้้าาไไดังคบก็